การติดต่อเสียงติดๆขัดๆอยู่ก็เลยรอให้มันให้มันแก้ปัญหาไปสักครู่หนึ่งนะมีคำถามเข้ามานะฮะอยากรบกวนพระอาจารย์อธิบายเรื่องเอกัคคตากับเอโกทิภาวะด้วยค่ะว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไรเอกัคคตาจิตกับเอกัคคตารมคืออะไรเอาไงดีเอาเปิดพจนานุกรมนะฮะเอกัคคตาเอกัคคตาเนี่ยในพจนานุกรมของสมเด็จประยุทธ์นะฮะพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์ให้ความหมายของเอกัคคตาไว้ว่าความมีอารมณ์เป็นอันเดียวคือมีจิตแน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียวได้แก่สมาธิก็คือสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวส่วนคำว่าเอโกทิภาวะไม่มีในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์ก็มาเปิดดูในพจนานุกรมบาลีไทยแปลเอกัคคตาในพจนานุกรมนะฮะแปลว่าความเป็นผู้มีจิตสงบหรือความหมายหนึ่งคือสมาธิจิตส่วนเอโกทิภาวะแปลว่าความแน่วแน่อีกความหมายหนึ่งก็คือความเป็นสมาธิฟังแล้วแยกไม่ออกใช่ไหมว่าตกลงสองคำนี้มันต่างกันยังไงนะสองคำเนี่ยมันต่างกันตรงที่เอกัคคตาเนี่ยอยู่ในฌานตั้งแต่ปฐมฌานไปปฐมฌานจะมีองค์แห่งฌานมีวิตกวิจารปีติสุขแล้วก็เอกัคคตาทุติยฌานมีอะไรละวิตกวิจารเหลือปีติสุขแล้วก็เอกัคคตาตติยฌานละปีติเหลือแต่สุขกับเอกัคคตาจตุทฌานสุขละไปกลายเป็นอุเบกขากับเอกัคคตาสังเกตว่าเอกัคคตาเนี่ยจะมีอยู่ในทุกขั้นของฌานดังนั้นครูบาอาจารย์ก็จะแปลง่ายๆเอกัคคตาก็แปลว่าสงบส่วนเอโกทิภาวะจะมาปรากฏตอนขึ้นฌานที่2ซึ่งครูบาอาจารย์จะบอกว่าถ้าจะแปลคำว่าเอโกทิภาวะว่าสมาธิมันก็จะไปซ้ำกับไอ้คำว่าเอกัคคตาแล้วสภาวะที่เกิดขึ้นที่ว่าเนี่ยเอโกทิภาวะเนี่ยโดยความหมายจากผู้ผ่านการปฏิบัติมาเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านแจกแจงมาว่าคำว่าเอโกทิภาวะเนี่ยถ้าจะแปลเป็นไทยด้วยคำง่ายๆก็ใช้ว่ามีจิตผู้รู้มีจิตผู้รู้เด่นขึ้นมาเอโกทิภาวะตรงนี้นะฮะทีนี้ตอนสงบเป็นเอกัคคตาเนี่ยจะเป็นสมาธิแบบอะไรอะอารัมมณูปนิชฌานก็ได้หรือลักขณูปนิชฌานก็ได้นะเอกัคคตานะเอกัคคตาแปลว่าสงบแต่เอกัคคตาเนี่ยจะเกิดเอโกทิภาวะหรือไม่ยังไม่แน่ขึ้นอยู่กับว่าทำสมาธิแบบไหนเป็นแบบเพ่งอารมณ์ที่เรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานหรือเพ่งลักษณะภาษาบาลีว่าลักขณูปนิชฌานถ้าทำอยู่ในเรื่องของเอาจิตเคลื่อนไปอยู่กับอารมณ์อย่างนี้เนี่ยจะไม่เกิดเอโกทิภาวะจะเกิดเอโกทิภาวะต่อเมื่อจิตตั้งมั่นขึ้นมาตอนจิตตั้งมั่นขึ้นมาเนี่ยมันจะเห็นลักษณะของอารมณ์แสดงความจริงในแง่ที่ว่ามันเกิดดับหรือมันบังคับไม่ได้หรือมันถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนแปลงไอ้ตรงนี้ก็คือการมีสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเนี่ยมันเอื้อต่อการเห็นลักษณะที่เรียกว่าสามัญลักษณะที่เราเรียกกันด้วยคำง่ายๆว่าไตรลักษณ์3อย่างล
ลักษณะ3อย่างเนี่ยถ้าเห็นเนี่ยมันจะต้องเห็นด้วยจิตที่ตั้งมั่นไม่ใช่จิตไปจมแช่อยู่กับอารมณ์เราจึงเรียกสมาธิอีกแบบนึงว่าลักขณูปนิชฌานเป็นฌานที่เอื้อต่อการเห็นไตรลักษณ์หรือสามัญลักษณะจะสังเกตคำ2คำเนี่ยมันจะระบุว่าสมาธิไม่ได้มีอย่างเดียวสมาธิไม่ได้มีอย่างเดียวสมาธิจะมีแบบจิตไหลไปเพ่งอารมณ์กับจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูไอ้ตรงตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูเนี่ยเป็นคำที่เรียกแทนคำว่าเอโกทิภาวะซึ่งขณะที่มีเอโกทิภาวะก็มีเอกัคคตาก็หมายความว่าเมื่อมีจิตตั้งมั่นจิตนั้นสงบด้วยแต่ตอนเขาบอกว่าจิตสงบยังไม่แน่จิตสงบเนี่ยยังไม่แน่คือมีเอกัคคตาเนี่ยยังไม่แน่ว่าจะมีเอโกทิภาวะหรือเปล่าจิตสงบไม่แน่ว่าจะจิตตั้งมั่นหรือเปล่าเพราะว่ามันสงบที่ไหนนะมันสงบที่อารมณ์อย่างนี้ไม่ตั้งมั่นแต่สงบที่จิตอย่างนี้ตั้งมั่นนึกออกไหมเพราะนั้นสองคำเนี่ยไม่เหมือนกันแท้นะไม่เหมือนกันแท้เวลาแปลอาจจะแปลว่าสมาธิด้วยกันแต่สมาธิมันมีสองแบบสมาธิมีสองแบบสมาธิแบบจิตไหลไปอยู่กับอารมณ์กับสมาธิแบบจิตตั้งมั่นเพราะฉะนั้นจึงมีคำว่าสัมมาสมาธิและมิจฉาสมาธิต้องสัมมาสมาธิเท่านั้นจึงจะเกิดมรรคจึงจะเป็นองค์ของมรรคคือมรรคมีองค์8เนี่ยจะอธิบายอยู่ในคำว่าสัมมาสมาธิมีคำว่าสัมมาสมาธิมันแสดงว่ามีมิจฉาสมาธินะฮะเพราะนั้นสมาธิไม่ได้มีแบบเดียวไม่ใช่ว่าเกิดสมาธิแล้วจะถูกต้องเสมอไปต้องเป็นสมาธิที่จิตตั้งมั่นไอ้ตัวที่จะชี้ว่าจิตตั้งมั่นหรือยังถ้าพูดเป็นภาษาบาลีก็คือเอโกทิภาวะถ้าพูดให้ไทยเป็นภาษาไทยง่ายๆหน่อยก็คือเกิดจิตผู้รู้หรือยังพระครูบาอาจารย์สายวัดป่านะจะใช้คำว่าจิตผู้รู้คือมันมีผู้รู้อยู่มีผู้รู้แสดงว่ามีสิ่งหนึ่งถูกรู้แล้วมีความรู้สึกอย่างนี้ขึ้นมาได้มันจะรู้สึกว่าสิ่งที่ถูกรู้เนี่ยอยู่ต่างหากจิตผู้รู้ก็อยู่ต่างหากแล้วถ้าเห็นครั้งแรกๆเนี่ยจะเห็นว่าอารมณ์ที่ถูกรู้เนี่ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเกิดดับมันแสดงเห็นไตรลักษณ์ของสิ่งที่ถูกรู้คืออารมณ์เนี่ยได้ชัดเจนงานต่อไปก็เห็นไตรลักษณ์ของผู้รู้นี่แหละแรกๆเนี่ยส่วนใหญ่ใจรู้สึกว่าฉันเป็นผู้รู้เห็นแล้วว่าอารมณ์ต่างๆเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะก็โดยทั่วไปก็ต้องทำต่อเห็นครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยเห็นไตรลักษณ์ครั้งหนึ่งแล้วนะมันเห็นไตรลักษณ์ของอารมณ์นั้นยังไม่พอนะมันต้องเห็นไตรลักษณ์ทั้งของอารมณ์คือสิ่งที่ถูกรู้กับตัวผู้รู้นี่ด้วยนะอารมณ์มันก็คู่กับคำว่าจิตนะจิตก็คือเป็นผู้รู้ดังนั้นจิตให้มันเป็นจิตก็คือเป็นผู้รู้ขึ้นมาแล้วจะฝึกอย่างนี้นะก็คือฝึกทำยังไงให้เกิดจิตผู้รู้ก็ทำสมถกรรมฐานแบบที่เคยทำทั่วๆไปนะแล้วเวลาจิตเคลื่อนไปให้รู้ทันตอนจิตเคลื่อนไปให้รู้ทันเนี่ยตอนเห็นจิตเคลื่อนเนี่ยนะมันจะได้จิตตั้งมั่นขึ้นมาหรือรู้สภาวะด้วยใจเป็นกลางก็จะได้จิตตั้งมั่นขึ้นมาหรือถ้าให้ทำเต็มฟอร์มเลยก็คือไปทำฌานและให้ถึงฌานที่สองขึ้นไปนะเพราะว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยนะจะบรรยายลักษณะของฌานที่สองด้วยคำว่าเพราะวิตกวิจารสงบระงับไปบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นคือเอโกทิภาวะเนี่ยไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีปีติและสุขเกิดจากสมาธิอยู่เนี่ยนี่คือความหมายของทุติยฌานจะมีจิตผู้รู้เด่นขึ้นมานั่นอธิบายกันด้วยภาษาง่ายๆขึ้นนะมีจิตผู้รู้เด่นขึ้นมานี่ก็เป็นอธิบายคร่าวๆของคำว่าเอกัคคตากับเอโกทิภาวะว่ามันเหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไงนะฮะสรุปง่ายๆว่ามันคือคำหนึ่งแปลว่าสงบคำหนึ่งแปลว่าตั้งมั่นหรือมีจิตผู้รู้สงบเนี่ย
ไม่แน่ว่าจะตั้งมั่นแต่ตั้งมั่นเนี่ยสงบมันสงบด้วยและตั้งมั่นด้วยนะข้อที่2ในคนเดียวที่ถามมาการรู้สึกตัวคือการรู้เนื้อรู้ตัวใช่หรือไม่มันเป็นเรื่องภาษานะประกอบด้วยการมีสติและสมาธิแบบตั้งมั่นใช่หรือไม่รู้สึกตัวกับรู้เนื้อรู้ตัวรู้สึกตัวเนี่ยมันก็ครูบาอาจารย์มักจะใช้ให้เป็นการเตือนสติรู้สึกตัวนี่คือตัวในความหมายของคนไทยที่รู้สึกกันเนี่ยก็คือมีสองอย่างคือกายหรือใจนะฮะเพราะเราปุถุชนทั่วไปก็มักจะยึดว่ากายเป็นเราเป็นตัวเราตัวนี่ตัวหรือใจเนี่ยแหละเป็นตัวมันจะมีความรู้สึกเป็นเราเนี่ยไอ้ตัวนี่ก็คือแทนคำว่าเรานั่นเองแต่นี้ไอ้เราเนี่ยมันยึดอะไรได้บ้างก็ยึดได้แค่รูปกับนามหรือกายกับใจนี้เท่านั้นเองดังนั้นให้รู้สึกตัวก็คือให้รู้กลับมาที่กายหรือที่ใจบางคนรู้กายได้ก็รู้กายไปบางคนรู้ใจได้เลยก็รู้ใจไปเลยรู้กายบ้างรู้จิตบ้างแล้วแต่รู้จิตได้ให้รู้จิตรู้จิตไม่ได้ให้รู้กายก็กลับมาที่กายหรือใจก็ได้แล้วตอนที่ครูบาอาจารย์บอกว่าให้รู้สึกตัวเนี่ยอาจจะเห็นว่ากำลังนั่งอยู่ถ้าสมมติว่าเราอยู่ในอิริยาบถนั่งเรานั่งอยู่ก็รู้ว่ากำลังนั่งอยู่หายใจด้วยประมาณนี้นะมันเพราะมันประมาณว่านั่งแล้วก็มีการหายใจกระเพื่อมกระเพื่อมอย่างนี้นะหรืออ้าวเมื่อกี้เผลอไปเห็นความเผลอเมื่อกี้ใช้ได้เหมือนกันมันแล้วแต่ว่าในขณะที่ถูกเตือนว่าให้รู้สึกตัวเนี่ยเรารู้ได้ถึงอะไรบ้างนะบางคนรู้จิตได้เลยก็ไม่เป็นไรนะรู้สึกตัวกับอะไรนะรู้เนื้อรู้ตัวรู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยท่านมักจะใช้ตอนที่เป็นการรู้สึกตัวที่ถูกต้องบางคนรู้สึกตัวแบบเพ่งมาที่ใจแล้วเพ่งมาที่กายก็บอกให้แค่รู้เนื้อรู้ตัวนั่นเป็นเรื่องของภาษานะท่านก็พยายามครูอาจารย์เนี่ยจะพยายามใช้ภาษาที่จะพยายามจะสื่อให้ผู้ฟังหรือให้ลูกศิษย์เนี่ยได้เข้าใจวิธีการที่ท่านประสงค์ครูบาอาจารย์ประสงค์ให้เข้าใจก็คือว่าให้ทำจิตให้ถูกต้องซึ่งตรงเนี้ยจิตมันเป็นของที่ไม่มีรูปร่างลักษณะเนี่ยนะเวลามันทำผิดเนี่ยนะเวลาเขาบรรยายลักษณะจิตของเขาเนี่ยอาจจะบรรยายด้วยคำที่ถูกต้องก็ได้ตอนนี้ดิฉันกำลังรู้สึกตัวนึกออกไหมดิฉันกำลังมีความรู้เนื้อรู้ตัวบางทีมันก็สามารถใช้คำได้เหมือนกันบางทีการตรวจการบ้านด้วยวิธีอ่านที่เขาส่งมาตามไลน์เลยหรือว่าตามช่องคอมเมนต์เลยนะบางทีมันตรวจยากมันต้องเห็นหน้าหรือเห็นได้ยินเสียงอะไรมันก็ยังโอเคใช่ไหมหรือเห็นรูปอะไรก็ยังพอสังเกตได้สำหรับครูบาอาจารย์ที่ท่านมีญาณทัศนะแต่ถ้าเป็นคำบรรยายมานะบางทีมันคำบรรยายเนี่ยสวยหรูเลยมันคำบรรยายสามารถบรรยายสวยหรูได้แต่สภาวะจริงๆสวะมันบางทีมันไม่สื่อถึงสภาวะแท้ๆซึ่งครูบาอาจารย์ก็พยายามจะให้คำไปสังเกตเอาเองเช่นให้รู้สึกตัวนะให้รู้เนื้อรู้ตัวนะคือพยายามใช้คำนั่นเองนะส่วนมันจะต้องประกอบด้วยสติสมาธิยังไงก็คือว่าให้มันรู้แบบรู้ซื่อๆรู้เฉยๆรู้แบบเป็นกลางตัวที่ต้องการจริงๆคือให้รู้ด้วยใจเป็นกลางรู้โดยที่ไม่เข้าไปแทรกแซงรู้ว่าจิตขณะนี้มันดีก็รู้ว่าดีเฉยๆไม่ต้องไปอุ๊ยดีจังเลยประคองเอาไว้อันนี้ก็เป็นไอ้ตอนพยายามประคองไว้ก็ใจก็ไม่เป็นกลางจิตขณะนั้นก็ไม่พร้อมพอที่จะเดินปัญญา
อ๋อใจตรงนี้มันฟุ้งซ่านไม่ดีเลยพยายามดึงจิตให้มันอยู่นิ่งๆไอ้นี่ก็ผิดเหมือนกันก็เรียกว่าอะไรมันผิดเป็นคนละแบบนะจิตที่ดีก็พยายามประคองไว้จิตที่ไม่ดีพยายามแก้ไขอย่างเงี้ยนะมันเป็นการรู้แบบไม่เป็นกลางปัญหาส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตรงที่ว่าพอจะรู้สภาวะได้สำหรับคนที่เริ่มภาวนานะพอจะรู้สภาวะได้แต่ปัญหาส่วนใหญ่มันจะติดอยู่ตรงที่ว่ารู้แบบไม่เป็นกลางไอ้ตรงเป็นกลางเนี้ยบังคับก็ไม่ได้ด้วยหมายความว่าจะบังคับให้มันเป็นกลางก็ไม่ได้ถ้าบังคับได้มันก็กลายเป็นอะไรเป็นกูเก่งหรือเป็นกูทำได้กลายเป็นบังคับได้ก็ไม่ใช่เป็นอนัตตาจริงๆจิตมันเป็นอนัตตาต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนะอันนี้เรื่องเป็นกลางเนี่ยสิ่งที่ทำได้ก็คือถ้ามันไม่เป็นกลางก็รู้ว่ามันไม่เป็นกลางยอมรับซื่อๆยอมรับว่าเมื่อกี้มันไม่เป็นกลางไม่ต้องอะไรอ่ะมันไม่ต้องเพอร์เฟกต์อ่ะมันไม่ต้องสมบูรณ์แบบนะมันไม่ต้องสมบูรณ์แบบขนาดว่าทำปุ๊บดีปั๊บถูกต้องเป๊ะนะครับไม่ต้องขนาดนั้นที่ดีจริงๆคือทำผิดแล้วรู้ทันนะรู้ทันว่าผิดเนี่ยดีกว่าชื่นชมตัวเองว่ากำลังทำถูกซึ่งส่วนใหญ่ไอ้ตอนชื่นชมตัวเองว่ากำลังทำถูกเนี่ยมักจะผิดนะครับ คาดว่าน่าจะพอสมควรสำหรับโยมคนแรกนะฮะคำถามต่อไปโยมถามมาบอกว่ารบกวนสอบถามพระอาจารย์ปกติประจำวันช่วงสติและสมาธิดีจะชัดเจนในกระบวนการทำงานของขันธ์ 5เป็นปัจจุบันขณะไตรลักษณ์รู้สึกตัวทั่วพร้อมจิตเป็นกลางแต่พอไม่สำรวมอินทรีย์ไปคิดงานไปดูหนังไปเที่ยวจิตเองก็มาหลงยึดทั้งกายและจิตเป็นขณะขณะหลายครั้งใจทราบชัดเจนแล้วว่าไม่ใช่ตัวตนอะไรทุกอย่างเป็นเหมือนคลื่นพลังงานสั่นสะเทือนผ่านมาผ่านไปตลอดเวลาเป็นอย่างนี้มาเป็นปีๆรู้และหลงสลับไปมาขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำต่อในการปฏิบัติว่าควรไปพิจารณากายไหมสังเกตว่าสังขารส่วนใหญ่จะปรุงเรื่องกายเรื่องตัวตนเวลาป่วยจิตจะมาเห็นไตรลักษณ์ของเวทนาจนสลายไปโอ้ มันปัญหาที่น่าสังเกตคือเหมือนปกติจะภาวนาดีแต่ก็มีพอไม่สำรวมอินทรีย์ไปคิดงานไปดูหนังคิดงานไม่เป็นไรไปดูหนังไปเที่ยวเที่ยวไหนเที่ยวอะไรเที่ยวสถานบันเทิงหรือเปล่าจิตเองมาหลงยึดทั้งกายและจิตเป็นขณะขณะก็แสดงว่ายังไม่พอ ไอตอนทำงานจำเป็นต้องทำควรทำและต้องทำเพราะว่ามันเป็นหน้าที่นะเป็นเรื่องที่เราจะต้องรับผิดชอบต่องานนั้นทำไปตอนทำงานไม่ต้องกังวลเรื่องภาวนาแต่ตอนกำลังทำงานนั่นเองถ้ามีความโลภโกรธหลงเกิดขึ้นมาซึ่งไม่ว่าจะเป็นกิเลสตัวไหนกิเลสนั้นไม่ใช่งานพอมีกิเลสเกิดขึ้นให้รู้ทันกิเลสขณะนั้นไปเช่นกำลังทำงานอยู่มีอะไรใครมากวนหงุดหงิดคนคนนั้นเนี่ยนะไอ้ตอนหงุดหงิดเนี่ยไม่ใช่งานรู้ทันว่ามีความหงุดหงิดเกิดขึ้นเห็นความหงุดหงิดคือเห็นจิตนั่นเองเนี่ยเพราะความหงุดหงิดอยู่ที่จิตความหงุดหงิดไม่ได้อยู่ที่เพื่อนไม่ได้อยู่ที่งานไม่อยู่ที่หัวไม่ได้อยู่ที่หูไม่อยู่ที่ตามันอยู่ที่จิตเห็นความหงุดหงิดคือเห็นจิตนั่นเองดังนั้นทำงานไปไม่ต้องกังวลเรื่องภาวนาแต่พอมีกิเลสเกิดขึ้นให้รู้ทันกิเลสมันก็เหมือนกับว่าเอางานน่ะเป็นที่รวมจิตเอาไว้ก็เหมือนฝึกสมาธินั่นเองจะทำงานให้สำเร็จได้ก็ต้องมีสมาธินะครับนั้นเมื่อทำงานใจจดจ่ออยู่กับงานมันก็เหมือนเป็นสมาธิแต่เป็นสมาธิแบบโลกไปไม่เป็นไรก็ขอให้มีสมาธิกับงานนั้นไปแล้วพอมีอะไรมาแทรกแล้วเกิดจิตที่มันปรุงกิเลสขึ้นมารู้ทันกิเลสไปมีคนมากวนเกิดโทสะรู้ทันโทสะมีได้ยินเสียง
หรือได้กลิ่นเขาทำขนมสมมุติว่ามีกลิ่นขนมลอยมาอยากกินขนมให้รู้ทันว่ามีความโลภหรือมีราคะเกิดขึ้นกินกาแฟลอยมาโอ้โหอยากกินเหลือเกินอยากกินก็กินได้นะแล้วก็ไปขอก็กินหรือไปชงเองหรือจะบอกยังไงก็ให้ได้กินมาก็สามารถทำได้ทั้งนั้นไม่ได้ห้ามอะไรนะแต่ให้รู้ทันสักหน่อยนึงว่าจิตมันเกิดมีการไหวตัวขึ้นมาแล้วก็มีปฏิกิริยากับสิ่งที่รับรู้นั้นในแง่ไหนจะเป็นโลภเป็นโกรธหรือเพลินเพลินนี่ก็คือเป็นโมหะใจลอยไปนะเพราะฉะนั้นถามว่าจะควรจะพิจารณากายไหมกายเนี่ยเอาไว้เป็นเครื่องอยู่เหมือนกับทำสมถะเวลาจะรู้สึกตัวขึ้นมาขั้นแรกขั้นต้นแล้วก็ให้มารู้สึกที่กายก่อนเพราะว่าเวลาเราทำงานเนี่ยนะอยู่ๆจะให้ดูจิตเลยทันทีเนี่ยมันบางทีก็ลำบากเหมือนกันอาจจะทำงานแล้วใจอยู่จดจ่ออยู่กับงานแล้วพอจิตเผลอไปให้รู้ทันหรือว่าจิตเกิดกิเลสให้รู้ทันในระหว่างนั้นบางทีมันดูไม่ออกหรือว่ามันมัวมึนๆเงี้ยนะขยับกายสักหน่อยเช่นจะลุกขึ้นนะขยับกายอ้าวกายมีการเคลื่อนไหวแบบไหนท่าไหนรู้ทันหรือว่าตอนขยับลุกไม่รู้ตัวตอนเดินไปให้รู้ตัวมีการเคลื่อนไหวของร่างกายในอิริยาบถไหนก็ให้รู้ทันว่าตอนนี้กายกำลังเคลื่อนไหวนะตอนแรกๆอาจจะรู้กายยังไม่รู้จิตหรอกสมมติว่าเดินไปกินกาแฟไปดื่มกาแฟเดินไปตอนเดินไปเนี่ยก็ใจจดจ่ออยู่กับกาแฟแต่ถ้าในระหว่างเดินเนี่ยรู้ทันว่าอ้าวกายเคลื่อนไหวลืมดูกายอ่ะดูกายไปจนถึงโต๊ะกาแฟชงกาแฟดื่มชื่นใจแล้วค่อยรู้ทันว่าอ๋อจิตกำลังเคลิ้มไปกับการดื่มกาแฟรู้ทันว่าจิตไหลไปแล้วมันพอจะเป็นไปได้นะจริงๆแล้วก็คือไม่ต้องไปเลือกว่าจะต้องดูจิตเสมอไปนะบางทีคนส่วนใหญ่ยุคนี้น่าจะเริ่มจากการรู้กายก่อนแล้วค่อยมารู้จิตจิตนี่เป็นอารมณ์ที่ละเอียดจะดูจิตล้วนๆเลยเนี่ยนะหายากยุคนี้หายากบางทีจะต้องเริ่มจากการดูของง่ายๆก่อนดูกายแต่ดูกายเนี่ยมันง่ายในแง่จุดเริ่มต้นในแง่ที่ว่าทำสมถะเริ่มต้นรู้กายมันไม่ใช่มาเจริญปัญญากับการดูกายนะเพราะการเจริญปัญญาการดูกายเนี่ยต้องใช้จิตที่มีคุณภาพมากสักหน่อยก็คือจิตที่มีฌานนะต้องใช้จิตที่มีฌานในการเห็นกายตามความเป็นจริงกายตามความจริงมันจะแสดงไตรลักษณ์ในแง่ว่ามันบีบคั้นเป็นทุกข์อาศัยจิตปกติดูเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยเห็นหรือว่าจิตกายนี้เป็นอนัตตาเนี่ยจะดูยากหน่อยเห็นกายส่วนใหญ่จะเป็นการเห็นกายเป็นเพื่อทำสมถะให้จิตมันสงบไม่ฟุ้งซ่านไม่ติดไปในโลกก็กลับมาดูกายนี้พอจิตมันถลำหรือจิตมันเผลอไปใหม่ก็จะเห็นว่าจิตเนี่ยมันเผลอมันถลำไปหรือมันมีราคะโทสะโมหะเกิดขึ้นนี่นะคล้ายๆกับว่าเอากายนี่เป็นจุดตั้งต้นคือตั้งต้นแล้วก็พอได้กำลังจากการทำสมถะเอาจิตมาอยู่กับกายแล้วเนี่ยมันจะมีกำลังที่จะเห็นจิตทำงานต่อนะนั้นที่ทำอยู่ก็ทำต่อไปได้นะเท่าที่อ่านมาทุกอย่างเหมือนเป็นคลื่นพลังงานสั่นสะเทือนผ่านไปผ่านมาก็ถ้าเห็นอย่างนี้ได้ก็ถือว่าสติดีนะฮะเวลาป่วยเห็นไตรลักษณ์ของเวทนาโอ้เก่งนะเห็นไตรลักษณ์ของเวทนาได้ก็ไม่น่าเป็นห่วงแล้วใช้ได้ คำถามต่อไปนะฮะทุกข์ใจครับขึ้นคำแรกทุกข์ใจครับเลยนะทุกข์ใจครับเครียดวิตกกังวลกับสภาพงานที่ทำอยู่ตอนนี้อายุ52แล้วเรียนมาสายอาชีพทำงานเข้ากะมา30ปีทำงานเข้ากะมาถึงทำงานเป็นกะนะทำงานเข้ากะมาเกือบ30ปีดูแลรับผิดชอบภายในกะแสดงว่าอยู่โรงงานนะกลับบ้านไม่ต้องเครียด
หมายความว่าตอนทำงานเข้ากับไม่ต้องรับผิดชอบอะไรมากกลับบ้านไม่เครียดไม่รู้ว่าเป็นวันดีหรือวันร้ายบริษัทปรับให้เป็นวิศวกรการผลิตความรู้ความสามารถผมไม่ถึงแค่หาสมการ2ตัวแปรยังหาไม่เป็นคำนวณหาพื้นที่สามเหลี่ยมยังมึนไหนจะเรื่องภาษาอังกฤษอีกเจอวิศวกรเด็กคนรุ่นใหม่ก็ไม่รักษาน้ำใจคนแก่ๆอย่างผมโยม52แก่นี่อาตมาเกือบ60แล้วคงจะแก่มากกว่านั้นอีกนะมันเหมือนที่ตรงนี้มันไม่ใช่ที่ของเรามันเหมือนที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ของเราไม่มีความสุขเลยอยากลาออกก็ติดภาระหนี้สินผ่อนบ้านผ่อนรถลูกเรียนเงินเก็บก็ไม่มีจะไปลงทุนค้าขายโอ้เงินเก็บก็ไม่มีจะไปลงทุนค้าขายคือจะไม่มีเงินไปลงทุนนะอยากหลุดพ้นจากสภาวะแบบนี้ครับต้องทำอย่างไรอ่านเสร็จก็เริ่มเครียดไปกับโยมด้วยเหมือนกันนะลองไปบอกกับหัวหน้าของเราอีกทีมันน่าจะมีหัวหน้าของเราอีกทีนะอย่างน้อยๆก็ผู้จ้างเราว่าขอปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ไหมขอขอบพระคุณเขาด้วยที่ให้ความไว้วางใจเลื่อนขั้นหรือปรับฐานะให้สูงให้เรียกอะไรปรับตำแหน่งให้สูงขึ้นนะอันนี้ก็ยอมรับกับเขาไปตรงๆว่าไม่ไหวขอเปลี่ยนตำแหน่งอาจจะอยู่ในระดับเดียวกันแต่ว่าไปอยู่อีกแผนกนึงหรือถ้าจะต้องลดอะไรลดเงินเดือนหรือลดรายได้อะไรไปบ้างเนี่ยก็ยังดีนะดีกว่าทำแล้วเป็นทุกข์อย่างนี้คล้ายๆกับว่าเหมือนถ้าตามที่โยมว่ามานะฮะคือความสามารถเราเนี่ยมันไปไม่ไหวแล้วบางทีมันต้องรับผิดชอบในฐานะวิศวกรแล้วเราไม่ใช่เป็นวิศวกรใช่ไหมดูตามที่บอกมาเรียนสายอาชีพก็น่าจะไม่ได้เรียนมาทางวิศวะบางทีมันต้องรับผิดชอบในฐานะวิศวกรเราอาจจะรู้สึกว่ามันเกินวุฒิที่เรามีอยู่อย่างเงี้ยนะมันอาจจะเป็นผลเสียลองไปเจรจากับหัวหน้าเราดูนะน่าจะเป็นไปได้ที่ว่าสามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งไม่ให้มันบีบคั้นเรานักด้วยความสามารถด้วยการที่เราได้เรียนรู้งานนี้มาตลอด30ปีเราได้เรียนรู้เรื่องงานเนี่ยมีความชำนาญอันนี้หัวหน้าน่าจะเห็นจึงไว้วางใจทีนี้ถ้าเราทำไปแล้วรู้สึกเครียดรู้สึกอะไรอ่ะไม่มีความสุขกับการทำงานเนี่ยมันจะเป็นผลเสียต่องานอธิบายให้เจ้านายเราฟังมันจะเป็นผลเสียต่องานเขาเองนั่นแหละงานของเจ้านายงานของโรงงานนั่นแหละนะเพราะเราทำแล้วเราเครียดซึ่งความเครียดเนี่ยมันบีบคั้นเราเนี่ยนะผู้ปฏิบัติหน้าที่มันจะส่งผลต่องานทำให้งานนั้นวันนี้อาจจะไม่บกพร่องแต่ถ้าเครียดสะสมนานๆเข้ามันจะบกพร่องเข้าสักวันหนึ่งแล้วบกพร่องในฐานะที่เราเป็นระดับสูงเนี่ยนะมันบกพร่องแล้วมันเสียหายเยอะลองเบียดลองไปเจรจากับหัวหน้าดูถ้าจะต้องปรับตำแหน่งรายได้ลดลงบ้างก็ยังดีกว่าที่จะลาออกนะไม่แนะนำให้ลาออกตอนนี้มีงานถือว่ามีลาภมากให้ทำงานไปก่อนนะให้ทำงานไปก่อนเราขอปรับตำแหน่งอาจจะได้รายได้น้อยลงก็ไม่เป็นไรยังดีกว่าตกงานหรือว่า
ออกมาทั้งที่ยังไม่พร้อมเลยอย่างที่โยมบอกแหละมันเหมือนไม่พร้อมที่จะไปทำงานอย่างอื่นและระหว่างนั้นเก็บออมอะไรที่ไม่จำเป็นใช้จ่ายก็ไม่ต้องจ่ายแล้วก็ถ้าจะให้ดีบอกสภาพความเป็นไปของเราให้กับครอบครัวได้ทราบด้วยภรรยาเราลูกเราคนที่อยู่ในครอบครัวด้วยกันเนี่ยควรจะรู้สภาวะสถานะสภาพของเราเนี่ยเขาจะได้ไม่เหลิงว่าพ่อมีรายได้สูงเพราะฉะนั้นฉันยังจ่ายได้ฉันยังสบายใจในการใช้จ่ายเนี่ยอย่าภาษาไทยเรียกว่าอะไรสปอยลูกหมายถึงอย่าเอาใจลูกอย่าประคบประงมเหมือนไข่ในหินอะไรเงี้ยการเลี้ยงลูกนะอย่าให้ลูกได้สบายเกินไปถึงคราวที่ลูกจะต้องฝึกรับผิดชอบตัวเองให้เขารับผิดชอบบ้างนะให้เขารับรู้ถึงความบีบคั้นทุกข์ที่บีบคั้นอยู่เนี่ยให้เขาได้รับรู้ด้วยอะไรที่ควรจะช่วยกันประหยัดให้เขาได้สำนึกว่าต้องประหยัดอะไรที่จะหารายได้เข้ามาเสริมให้เขาช่วยกันหาต้องเขาต้องมีสำนึกตรงนี้ไม่ใช่แบมือขออย่างเดียวตอนเน็ตอะไรเติมตังเติมเงินโทรศัพท์ซื้อนู่นซื้อนี่อะไรเงี้ยเรียกร้องอย่าให้ลูกเราเป็นคนประเภทเรียกร้องแล้วไม่ทำอะไรคือไม่รับผิดชอบคือปวดหัวกับการทำงานเนี่ยไม่เป็นไรแต่มาปวดหัวกับลูกที่มันอะไรไม่ยอมรับรู้แล้วก็ไม่ยอมรับผิดชอบอันนี้น่าหนักใจยิ่งกว่างานอันนี้อาตมาพูดเผื่อไว้เพราะว่าโยมไม่ได้บรรยายมาว่าลูกโยมเป็นยังไงก็ขอให้ลูกเนี่ยร่วมกันนะแม่บ้านก็ต้องเป็นทับหลังที่ดีนะเวลาออกไปทำงานมีรายได้เข้ามาแม่บ้านทำงานด้วยก็ช่วยกันหรือแม่บ้านไม่ได้ทำงานก็อย่างน้อยๆก็ต้องเป็นคนคอยดูแลลูกใช้จ่ายอย่างระมัดระวังด้วยกันถ้าเป็นอย่างนี้แม้จะมีทุกข์บีบคั้นบ้างแต่ก็ยังอะไรยังสบายใจว่ากลับมาบ้านแล้วยังรู้สึกว่าบ้านเป็นวิมานได้แต่ถ้าอยู่ที่ทำงานก็หนักใจกลัวรับผิดชอบไม่ไหวกลับบ้านก็โอ้จะบอกลูกดีไหมเนี่ยว่าตอนนี้เงินมันไม่เท่าเดิมแล้วนะรายได้มันไม่เท่าเดิมหรือว่าอะไรจะให้เขาลดความหรูลงสักหน่อยอย่างเงี้ยไม่กล้าพูดอย่างเงี้ยอย่างนี้เราจะเก็บกดแล้วก็เป็นทุกข์อยู่คนเดียวนะถ้าจะให้ดีก็ควรจะแชร์ควรจะอะไรบอกกันซื่อๆบอกกันตรงๆนะฮะว่าเราตอนนี้ควรช่วยกันประหยัดแล้วก็ถ้าลูกโตพอที่จะช่วยกันหารายได้เพิ่มหรือโตพอที่จะรับผิดชอบตัวเองในงานต่างๆไม่ต้องมาให้แม่ให้พ่อต้องรับภาระอยู่ฝ่ายเดียวอย่างน้อยๆอยู่บ้านช่วยกันเก็บกวาดช่วยกันทำงานช่วยกันดูแลซ่อมบำรุงอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเด็กนั้นโตพอนะถ้าเด็กโตขึ้นมาไม่มากให้ช่วยรับผิดชอบทำความสะอาดอย่างน้อยๆต้องทำความสะอาดเป็นเก็บที่นอนเป็นกวาดบ้านเป็นถูบ้านเป็นทำความสะอาดห้องน้ำเป็นอย่างเงี้ยนะก็ควรจะให้เขามีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในการอยู่บ้านด้วยนะต่อไป
น่าจะยังได้สักคำถามนะฮะในเบรกแรกนี้ถามมาว่ากราบนมัสการพระอาจารย์ทำอย่างไรถึงจะไม่กลัวตาย โอ้ตายเนี่ยนะเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดสำหรับคนที่มีชีวิต กลัวตายเนี่ยนะไม่ใช่เฉพาะคนที่กลัวเทวดาก็กลัวแล้วก็พระพรหมเองก็กลัวแต่พระพรหมเนี่ยส่วนใหญ่อายุยืนจนรู้สึกว่าตัวเองไม่ตายแต่พอใกล้ตายขึ้นมานะฮะพระพรหมจะน่ากลัวยิ่งกว่าเทวดาอีกนะโดยเฉพาะพระพรหมที่ไม่ใช่พระพรหมที่มาเรียนรู้ในคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพรหมที่มีมิจฉาทิฏฐินะพอหมดอายุจากความเป็นพรหมแล้วเนี่ยนะจะไปอบายมีพระสูตรอยู่พระสูตรหนึ่งนะเดี๋ยวเขาอ่านให้ฟังบุคคลบางคนในโลกนี้สงัดจากกามละอกุศลธรรมทั้งหลายแล้วบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารปีติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เขาชอบใจปฐมฌานนั้นติดใจปฐมฌานนั้นถึงความปลื้มใจกับปฐมฌานนั้นเขาดำรงอยู่ในปฐมฌานนั้นน้อมใจไปในปฐมฌานนั้นชอบอยู่กับปฐมฌานนั้นโดยมากไม่เสื่อมเมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกับเทวดาชั้นหมู่พรหมพวกเทวดาชั้นหมู่พรหมมีอายุประมาณ1กัปคนที่เป็นปุถุชนดำรงอยู่ในชั้นหมู่พรหมนั้นจนสิ้นอายุให้ระยะเวลาที่เป็นกำหนดอายุของเทวดาเหล่านั้นหมดไปแล้วไปสู่นรกบ้างนี่ไปสู่กำเนิดสัตว์เดรัจฉานบ้างไปสู่แดนเปรตบ้างนี่นะส่วนสาวกของพระผู้มีพระภาคดำรงอยู่ในชั้นหมู่พรหมนั้นจนสิ้นอายุให้ระยะเวลาที่เป็นกำหนดของอายุเทวดาเหล่านั้นหมดไปแล้วปรินิพพานในภพนั้นนั่นแหละนี่แหละเป็นความแปลกกันเป็นความแตกต่างกันเป็นเหตุทำให้ต่างกันระหว่างอริยสาวกผู้ได้สดับกับปุถุชนผู้ไม่ได้สดับเมื่อคติคือการตายและการอุบัติการเกิดยังมีอยู่หมายถึงว่ายังไม่เป็นพระอรหันต์ยังไม่ปรินิพพานยังมีการเวียนว่ายตายเกิดพระอริยสาวกเมื่อไปเป็นพระพรหมก็ปรินิพพานในชั้นพรหมนั่นเลยไม่กลับมาเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ไปนรกไม่เป็นเปรตแต่ถ้าเป็นปุถุชนทำฌานได้ยังไม่แน่สามารถตกไปกำเนิดสัตว์เดรัจฉานได้เป็นนรกได้ไปเป็นเปรตได้แล้วตอนจะตายแล้วรู้ว่าจะต้องลงนรกนะคิดดูจากเป็นพรหมจะลงนรกเนี่ยนะมันน่ากลัวขนาดไหนมันน่าเศร้าน่าทุกข์ขนาดไหนนะเพราะนั้นมันความเป็นความน่ากลัวของผู้ที่ต้องตายเป็นธรรมดาอันนี้ถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ต้องตายพิจารณาอยู่เป็นประจำอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณาอยู่เรื่อยๆในอภินิหารปัจจเวกขณะนะเรามีความแก่เป็นธรรมดาถ้าพิจารณาอย่างนี้ขึ้นมาพอแก่ก็ไม่ทุกข์เพราะธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาถ้าเราเจ็บไข้ขึ้นมาเราก็ไม่ทุกข์เพราะเราพิจารณาอยู่เสมอว่ามันก็ต้องเจ็บไข้พอเจ็บไข้ก็ธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาพิจารณาอย่างนี้นะพิจารณาอยู่เรื่อยๆทุกวันพอใกล้จะตายขึ้นมาก็ไม่ทุกข์หรือทุกข์ก็ทุกข์น้อยพอทุกข์ขึ้นมาก็ระลึกขึ้นมาว่าอ้าวก็เรื่องธรรมดาถ้ามองเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดามันจะไม่ทุกข์ใจนะอีกวิธีนึงคือพิจารณาร่างกายพิจารณาร่างกายนี้ว่าเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะเป็นก้อนทุกข์มันถูกบีบคั้นให้อยู่นิ่งไม่ได้นะมันบีบคั้นอยู่ทุกๆส่วนเลยอยู่นิ่งไม่ได้มันเป็นก้อนทุกข์เมื่อพิจารณาก้อนทุกข์เนี่ยมันเป็นรังของโรคเป็นของไม่สะอาดเป็นของสกปรกถ้าก้อนทุกข์นี้มันจะตายไปมันจะไม่เสียดายนะมันขึ้นอยู่กับว่าก่อนตายเนี่ยเราเตรียมใจเอาไว้อย่างไรถ้าเราเตรียมใจเอาไว้พิจารณาร่างกายว่าเป็นอสุภะเอาไว้นะฮะหรือว่าพิจารณาเห็นก้อนนี้เป็นก้อนทุกข์เป็นสักว่าธาตุเวลามันจะตายไปก็ไม่เสียดายนะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำก่อนจะตาย
เพื่อให้ไม่ให้กลัวตายก็คือพิจารณาอภินหะปัจเวกขณะเรามีความแก่เป็นธรรมดาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของเจริญใจเป็นธรรมดาและเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ทำกรรมอะไรไว้ก็จะได้รับผลของกรรมนั้นดีก็ตามชั่วก็ตามนะเพราะนั้นเราก็จะเลือกทำกรรมกรรมที่เราจะเลือกทำก็คือทำกรรมฐานเราจะเลือกทำกรรมฐานพิจารณาร่างกายเป็นอสุภะก็เป็นกรรมฐานตัวหนึ่งเอากายที่มันเป็นของเน่าของเหม็นเนี่ยนะแต่เอาให้มันเป็นประโยชน์ในการเอามาเป็นจุดตั้งต้นในการทำสมถะกรรมฐานจิตเผลอไปให้รู้ทันแล้วก็ดูลมหายใจหรือดูร่างกายมันนั่งมันกำลังหายใจเผลอจากนี้ไปให้รู้ทันเผลอจากนี้ไปให้รู้ทันรู้ทันแล้วก็มารู้กายต่อรู้กายเอากายให้เป็นประโยชน์นะเวลามันมีอยู่มันเป็นอยู่ยังมีชีวิตอยู่ก็เอาร่างกายนี้ให้เป็นประโยชน์ในขณะเดียวกันก็พิจารณามันบ่อยๆว่ามันเป็นเพียงก้อนทุกข์มันเป็นเพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมารวมกันแล้วมันก็เป็นอสุภะคือมันเป็นของไม่สวยไม่งามพิจารณาอย่างนี้นะพอจะตายจะไม่เสียดายและไม่กลัวที่จะตายลองไปทำดูครับก็สำหรับช่วงแรกขอพักไว้สักครู่หนึ่งนะหมดเวลาสำหรับช่วงแรกแล้วอีกสักครู่หนึ่งประมาณสัก10นาทีมาพบกันในช่วงที่2จะใช้ในการดำรงชีวิตหรือการทำธุรกิจให้ดีขึ้นนะคะมีพี่สาวแนะนำมาค่ะแล้วก็ดูในสื่อทางทีวีด้วยค่ะตั้งแต่มาวันแรกจนถึงวันที่3ก็คือประทับใจตรงที่ว่าเป็นวัดที่อยู่ในเมืองแต่ว่าบรรยากาศแล้วก็การปฏิบัติธรรมเคร่งคัดแล้วก็ทำให้ผู้ปฏิบัติธรรมนะคะได้รับผลในการปฏิบัติธรรมค่อนข้างสัมฤทธิ์ผลมากเลยค่ะก็เลยประทับใจแล้วก็การดูแลของทางวัดของแม่ชีหรือการสอนของพระที่นี่น่าเริ่มใสอะค่ะแล้วก็อยากจะแนะนำให้ทุกคนมาร่วมกันปฏิบัติธรรมที่วัดนี้ค่ะจะได้ผลแล้วก็ทำให้สามารถนำเอาไปใช้ในการดำรงชีวิตได้ค่ะชื่ออัญชลินรัตนาอาภานนท์ค่ะทำบริษัทญี่ปุ่นค่ะแถวสีลมค่ะเป็นวัดที่ร่มรื่นนะคะแล้วก็ได้ปฏิบัติเต็มที่ค่ะเราจะได้จิตใจที่สงบและเป็นสุขค่ะคือมาในเหมือนวัดป่ากลางเมืองคอนกรีตอะค่ะเพราะว่าอย่างทำงานเราก็จะวุ่นวายอยู่กับโลกภายนอกใช่ไหมคะพอเรามาอยู่ตรงเนี้ยถึงจะอยู่ในเมืองแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราสงบมากค่ะสุวิมลโกมลเมฆค่ะทำงานอยู่บริษัทค่ะรู้สึกว่าได้ปฏิบัติธรรมรู้สึกจิตใจดีงามขึ้นค่ะแล้วก็มีความสุขในการใช้ชีวิตค่ะสวัสดีค่ะ
มลพรปิยกุลพิพัฒน์ค่ะเป็นพนักงานบริษัทโง่หกจำกัดค่ะครั้งแรกมารู้สึกกลับไปก็คือจิตใจสงบขึ้นรู้สึกดีค่ะเพราะว่าคือเวลาจิตใจฟุ้งซ่านหนูก็จะมาปฏิบัติธรรมครั้งนี้ที่หนูมาหนูตั้งใจมาก็คือหนูมาบวชวันเกิดหนูค่ะหนูมาทำบุญวันเกิดบวช3วันค่ะชื่อนางสาวดลฤดีทรัพย์ประเสริฐค่ะทำงานบริษัทเอกชนค่ะจะมาปฏิบัติธรรมช่วงวันเกิดพอดีค่ะพอดีพรุ่งนี้จะเป็นวันเกิดก็เลยหาที่ปฏิบัติธรรมค่ะก็มาเจอที่นี่ค่ะก็รู้จักวัดนี้จากเพื่อนค่ะเห็นเพื่อนมาปฏิบัติธรรมที่วัดนี้แล้วกลับไปก็รู้สึกเขามีสติคิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีสมาธิก็เลยอยากมาลองปฏิบัติธรรมที่นี่ดูค่ะก็เรียนเชิญเพื่อนๆทุกคนลองมาจะปฏิบัติธรรมที่วัดสังฆทานนี้ดูค่ะสวัสดีค่ะสุชานันตนาค่ะในการปฏิบัติธรรมใช่ไหมคะก็คิดว่าในการที่เราเข้ามาในปฏิบัติธรรมที่เนี่ยก็จะอาจจะทำให้เรามีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นค่ะก็อยากทำแบบจริงจังอะนะคะเพราะว่าในแต่ละ
จริญสุขญาติโยมมาพบกันในช่วงที่สองนะก็ เป็นเช่นเดิมรายการธรรมะสว่างใจก็ยังอยู่กับญาติโยมแล้วก็สาธุชนทั้งหลายนะถ้าใครมีปัญหาในการภาวนาหรือมีคำถามอะไรก็ตามถ้าต้องการคำตอบก็ลองถามมาได้จะตอบได้หรือเปล่ายังไม่แน่นะลองถามความพอดูก่อนมีโยมถามเข้ามาบอกว่าก่อนที่จิตจะปรุงจะมีตัวที่ขยับก่อนตัวนี้คืออะไรคะและการที่เหมือนชวนให้จิตคิดเห็นว่ากายเป็นอสุภะคือการฝึกจิตให้จิตมันเชื่อเพื่อมันจะได้เลิกหลงใช่ไหมคะมันมี2ประเด็นนะจิตขยับตัวก่อนที่จะปรุงนี่ประเด็นแรกคือจิตขยับตัวก่อนที่จะปรุงเนี่ยมันก็คืออาการของจิตที่ไม่ตั้งมั่นซึ่งเป็นปกติของจิตของคนทั่วๆไปมันจะมีการขยับตัวไปถ้าเราเห็นงี้ได้ใช้ได้แสดงว่าเห็นจิตขยับตัวก็ดูไปบางทีการขยับตัวนี้มันจะชวนให้ดูในแง่ที่บางคนจะดูว่าจิตขยับตัวอีกแล้วแล้วก็มารู้สึกแล้วก็จิตขยับตัวอีกแล้วมารู้สึกบางทีก็จะไปจ้องเอาตอนขยับมันจะมีอย่างนี้นะมันจะไปจ้องประมาณว่าเห็นจิตมันขยับเคยได้ยินคำบางท่านจะเรียกตรงนี้ว่าจิตมันไหวๆนะจิตมันไหวๆบางทีก็ไปจ้องไอ้ตรงนี้เลยมันก็จะเป็นการทำสมาธิแบบอารัมมณูปนิชฌานคือจ้องเอาความไหวๆนี่เป็นอารมณ์ก็ถือว่าถ้าทำตรงนี้ก็ยังเป็นสมถะอยู่ไม่ถึงกับเสียหายมากแต่ว่ายังไม่ขึ้นวิปัสสนาแต่ถ้าเห็นว่าจิตถลำไปดูไอ้ความไหวๆหรือความขยับไอ้ตรงเนี้ยนะมันจะเกิดสภาวะอีกอย่างนึงเกิดขึ้นมาเรียกว่ามีจิตผู้รู้เกิดขึ้นจะเห็นลักษณะขยับตัวถูกรู้มีจิตผู้รู้อยู่ต่างหากก็ลองไปสังเกตดูนะลองไปสังเกตดูถ้ามันจะถลำไปเห็นความขยับตัวก็ช่างมันไปก่อนไม่เป็นไรอย่าไปซีเรียสถึงขนาดว่าอุ๊ยเห็นขยับแล้วมันถลำไปอีกแล้วโอ้ไม่ชอบใจเลยจริงๆกลายเป็นว่าเกิดความรำคาญใจให้ดูรู้ทันความรำคาญใจที่เกิดขึ้นตอนนี้ก็ถือว่ายังไงดีถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้ในแง่ที่ว่าเริ่มเห็นการขยับตัวของจิตถือว่าดีเหมือนกันฮะไอตอนที่พยายามจะพิจารณากายเป็นอสุภะเนี่ยเป็นการฝึกจิตให้เชื่อเพื่อจะได้เลิกหลงใช่ไหมก็เรียกว่าดีกว่าไปปรุงเรื่องกามราคะการปรุงให้เห็นเป็นอสุภะเนี่ยเป็นการข่มราคะลงไปเป็นการข่มชั่วคราวแต่ชั่วคราวก็ยังดีเพราะจิตที่จะไม่เกิดสมาธิก็เพราะว่ามีราคะเข้ามารบกวนฉะนั้นในการฝึกกรรมฐานครูบาอาจารย์ก็จึงให้คนหนุ่มๆสาวๆทั้งหลายเนี่ยพิจารณาร่างกายเป็นอสุภะพิจารณาอสุภะกรรมฐานผมขนเล็บฟันหนังเลือดเนื้อเส้นเอ็นกระดูกทั้งหลายเนี่ยดูให้จิตมันถ้ามันจะเคลื่อนแล้วอย่าให้มันเคลื่อนออกไปอยู่ข้างนอกให้มันเคลื่อนอยู่ในกายแล้วก็เมื่อเคลื่อนอยู่ในกายมันก็เรียนรู้ความจริงของกายก็เรียนรู้ความจริงของกายระดับต้นเนี่ยนะมันจะเป็นความจริงแบบสมมุติไปก่อนไอ้ที่ว่าเห็นอสุภะเนี่ยยังเป็นความจริงแค่สมมุตินะฮะคือมันยังไม่ได้จริงแท้เห็นความเป็นอสุภะเนี่ยยังไม่เข้าไตรลักษณ์นะฮะยังไม่เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอสุภะเนี่ยเป็นเพียงตัวทำให้เกิดสมาธิได้ง่ายขึ้นเพราะว่าคนที่จะไม่มีสมาธิเนี่ยตัวนิวรณ์สำคัญเลยคือกามราคะกามฉันทะมันติดในกามเห็นอะไรก็พลอยเพลินหลง
เพลินหลงแล้วอยากได้ถ้าไม่ได้ก็จะกลายเป็นโทสะเท่านั้นเองนั่นก็คือไอ้ตัวตั้งต้นก็คือตัวราคะนั้นการพิจารณากายให้เป็นอสุภะเนี่ยมันจะเป็นตัวที่ทำให้จิตไม่ค่อยฟุ้งออกไปข้างนอกมันจะไม่ฟุ้งไปเพราะมันไม่เพลินไม่น่าเพลิดเพลินมันไม่น่าเพลิดเพลินเพราะว่าคอยคิดอยู่เสมอว่ามันไม่สวยไม่งามเนี่ยแล้วถ้าคิดบ่อยๆย้ำไปบ่อยๆเนี่ยมันก็จะชวนให้จิตมันมองในแง่นั้นมันก็จะไม่เพลินไม่หลงเพลินไม่ถูกหลอกด้วยกามราคะได้ง่ายนะก็เป็นประโยชน์แต่ให้รู้ว่ามันยังไม่ใช่ขึ้นวิปัสสนานะครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเทียบให้ฟังว่าเราเห็นอะไรที่มันเป็นอสุภะเนี่ยนะอย่างเห็นร่างกายเป็นอสุภะเนี่ยแมงวันมันก็เห็นนะมันก็ไม่รู้สึกว่าน่ารังเกียจอะไรรู้สึกว่าหน้าตอมจังเลยหน้าดมหน้ากินหน้าเอาปากมาแจะๆเราพิจารณาแล้วมันน่ารังเกียจแต่แมงวันชอบหนอนชอบอย่างเงี้ยนะก็มันช่วยให้เราเนี่ยใจไม่สัดสายไม่ฟุ้งซ่านไปในกามแต่มันยังไม่ขึ้นวิปัสสนามันต้องไปให้ถึงวิปัสสนาด้วยเรียกว่าอย่าพอใจเพียงแค่นี้แต่ว่าไม่ใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์มันก็มีประโยชน์ในการที่ว่าช่วยระงับช่วยข่มกามราคะลงได้มันจะเป็นการข่มไว้มันไม่ใช่ว่าเกิดจากปัญญาแต่ถ้ามีปัญญาขึ้นมาเห็นจริงๆว่าร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะนะฮะไอ้นี่มันเป็นปัญญาระดับพระอนาคามีเนี่ยเป็นพระอนาคามีแล้วเนี่ยมีปัญญาเห็นแจ่มชัดเรียกว่าตัดกามราคะไปโดยมรรคโดยอนาคามีมรรคตอนนี้ ไม่ต้องมาเจริญอสุภะก็เห็นชัดๆเลยว่าร่างกายไม่สวยไม่งามกามราคะจะไม่มากวนใจดังนั้นพระอนาคามีจึงมีสมาธิได้ง่ายเพราะไม่ถูกกวนท่านจะส่งฌานได้ง่ายไม่ถูกกามราคะมากวนใจให้เคลื่อนหรือว่าให้ไหลไปไหนก็ถามว่าเป็นการฝึกจิตให้เชื่อเพื่อมันจะได้เลิกหลงมันแค่ระงับหรือข่มไว้ชั่วคราวคำถามต่อไปนะจากโยมคนเดียวกันนี่แหละแล้วก็ต่อเนื่องกันครับพระอนาคามีที่เป็นคฤหัสถ์อยู่พระอนาคามีที่เป็นคฤหัสถ์อยู่บ้านแล้วท่านไม่โกรธหมายความว่าข้างนอกไม่โกรธไม่แสดงแล้วข้างในเป็นอย่างไรไม่ใช่ไม่โกรธข้างนอกไม่ใช่ไม่แสดงอาการไม่โกรธคือไม่โกรธจากข้างในเลยคนจะโกรธเนี่ยนะฮะคนจะโกรธเนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีความพอใจอะไรแล้วสิ่งนั้นไม่เป็นตามใจที่ปรารถนามันก็เลยโกรธไม่พอใจหงุดหงิดโกรธนั้นมันจะมาตามหลังราคะมันมีราคะขึ้นมาก่อนแล้วผิดหวังจากราคะไม่สมหวังจากราคะจึงเกิดความโกรธจึงเกิดโทสะดังนั้นเมื่อพระอนาคามีเนี่ยตัดกามราคะไปได้แล้วเนี่ยมันหมดเหตุที่จะโกรธนึกออกไหมพูดอย่างนี้มันก็อาจจะนึกยากหน่อยเพราะเราไม่ใช่พระอนาคามีนะเรารู้สึกว่ามันจะเป็นไปได้เหรอหรือเป็นยากมั้งอะไรเงี้ยนะมันคล้ายๆว่าพูดในสิ่งที่เราสัมผัสไม่ได้ยังไม่ถึงเอาเป็นว่าพูดตามหลักวิชาการก็แล้วกันนะคือพระอนาคามีเนี่ยไม่มีกามราคะแล้วก็ไม่มีเหตุให้โกรธแล้วเอางั้นก็แล้วกันฮะดังนั้นมันไม่โกรธไม่ใช่แค่ไม่แสดงออกคือไม่โกรธอยู่ข้างในเลยไม่มีความโกรธไม่มีเหตุให้โกรธประมาณนี้นะก็แต่บางทีดุได้พระอนาคามีดุได้เพราะบางทีเนี่ยเจอลูกศิษย์ที่ขี้เกียจบางทีท่านก็ดุแต่ดุเนี่ยไม่โกรธอย่าว่าแต่พระอนาคามีพระอรหันต์ก็ดุได้ประมาณว่า
ลูกศิษย์อย่างเงี้ยมันต้องใช้อะไรไม้แข็งบ้างเลยท่านก็ทำท่าทีแบบเอาจริงเอาจังดุทำตาถลึงได้นะก็แต่แป๊บเดียวท่านหันมาอีกทางนึงก็อาจจะยิ้มหัวเราะกับใครไปแล้วก็ได้นะก็ไม่ใช่เป็นไบโพล่านะก็จะเป็นลักษณะที่ว่าไม่ได้โกรธจริงนะไม่ได้โกรธจริงแต่จริงจังไม่ได้โกรธจริงแต่จริงจังมันเป็นลักษณะของแต่ละท่านนั้นไม่เหมือนกันนะบางท่านก็นิ่มนวลไม่ได้มีอาการโกรธแม้จะอะไรเจอลูกศิษย์แย่ๆแล้วท่านก็นิ่มนวลใจดีอย่างเงี้ยก็ไม่เหมือนกันบุคลิกลักษณะจริตนิสัยพูดง่ายๆว่าถ้าตามศัพท์เทคนิคก็เรียกว่าวาสนาของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะก็เพราะนั้นมันไม่โกรธตั้งแต่ข้างในข้อต่อไปนะฮะเคยได้ยินคนบอกว่าคนที่เป็นหมอรักษาชีวิตคนก็อาจจะถูกเจ้ากรรมนายเวรของผู้ป่วยที่รักษาอาฆาตโกรธแค้นได้จริงหรือไม่เจ้าคะอาชีพแพทย์ก็ได้รับเงินค่าตอบแทนจากการรักษาผู้ป่วยการรักษาคนไข้ให้หายป่วยจะได้บุญหรือไม่เจ้าคะมันมี2ประเด็นนะฮะเอาประเด็นแรกก่อน หมอรักษาชีวิตผู้ป่วยจะถูกเจ้ากรรมนายเวรของผู้ป่วยอาฆาตโกรธแค้นไหมไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปกังวลถือว่าทำบุญถือว่าได้รักษาคนที่ป่วยให้หายป่วยได้ทำคนทุกข์ให้หายทุกข์ถ้ามัวกังวลอย่างนี้นะพระพุทธเจ้าจะไม่มาแสดงธรรมให้คนพ้นทุกข์นึกออกไหมพระพุทธเจ้าจะอ้าวเราจะไปแทรกแซงเขาได้ยังไงเนี่ยเขาจะต้องวนเวียนไปเรื่อยๆอย่างนี้นะเราจะไปให้เขาพ้นทุกข์ได้ยังไงถ้าคิดอย่างนี้นะก็เลิกกันนึกออกไหมแล้วก็ครูบาอาจารย์ก็จะไม่สอนโยมด้วยก็โยมจะต้องไปวนเวียนเกิดตายกันจะต้องไปเจอเจ้ากรรมนายเวรก็ไปไหนก็ไปประมาณนี้นะคิดอย่างนี้ไม่ได้นะแล้วหมอห้ามคิดอย่างนี้ด้วยนะใครจะเป็นหมอเนี่ยนะห้ามคิดอย่างนี้ต้องคิดว่าเรากำลังสร้างบารมีเรากำลังเจริญกรุณามันเป็นการสร้างกุศลมันไม่ใช่ไปอะไรอ่ะไปก้าวก่ายเจ้ากรรมนายเวรอย่าไปคิดมากอันนี้เป็นความเชื่อของคนฟุ้งซ่านนะประเด็นต่อไปอาชีพแพทย์ได้เงินตอบแทนจากการรักษาผู้ป่วยอย่างเงี้ยไปรักษาให้เขาหายจะได้บุญไหมเอา มันขึ้นอยู่คราวเนี้ยมันขึ้นอยู่กับใจหมอนะหมอเรียนหมอมาก่อนจะเรียนหมอเนี่ยที่เลือกเรียนหมอเพราะอะไรเหตุผลในการเลือกเรียนแพทย์ในแขนงต่างๆเนี่ยนะจะเป็นทันตแพทย์จักษุแพทย์หรืออายุรแพทย์อะไรเงี้ยนะก็ที่เลือกเรียนเนี่ยด้วยเหตุผลอะไรถ้าเลือกเรียนด้วยเหตุผลว่าเป็นหมอเนี่ยรวยเรียนหมอดีกว่าหางานง่ายไปอยู่ตามโรงพยาบาลหรูๆเปิดคลินิกหรูๆรับเละอย่างเงี้ยนะสบายรายได้เยอะถ้าเลือกด้วยวิธีคิดแบบนี้แล้วก็ยังเรียนมุ่งหมายเพื่อจะจบไปแล้วไปทำเงินจบมาแล้วก็ทำงั้นจริงๆอย่างเงี้ยนะไอ้อย่างเงี้ยมันคล้ายๆกับว่าอาศัยความรู้มาหาเงินไม่ได้ความคิดส่วนใหญ่มันไม่ได้มาทางในแง่ของกรุณาที่จะให้ผู้ป่วยนั้นหายแน่นอนการรักษาต้องให้หายแต่ให้หายเนี่ยมันไม่ได้มองในแง่ของกรุณาเป็นหลักตัวเด่นกลายเป็นว่าโลภนึกออกไหมผลงานจะดีเงินจะได้ต่อเมื่อรักษาคนให้หาย
แต่ก่อนระหว่างรักษาให้หายเนี่ยอาจจะให้ยาแบบไหนจะมีกระบวนการวิธีรักษาแบบไหนการเลือกยาหรือการเลือกกระบวนการรักษาเอื้อต่อคนไข้ให้หายเร็วหรือเอื้อต่อการให้เขาจ่ายเงินให้มากวิธีการตัดสินใจเลือกวิธีรักษาหรือยาที่จะให้เขาเป็นแบบไหนมุ่งอะไรมุ่งรายได้หรือมุ่งให้เขาหายเร็วหรือมุ่งให้เขาหายแบบประหยัดอะไรเงี้ยนะก็มันขึ้นอยู่กับว่าจุดตั้งต้นในการคิดที่เป็นหมอเนี่ยคิดยังไงถ้าคิดว่าเราจะเรียนเพื่อให้เรามีความรู้เพื่อจะได้ไปช่วยเหลือคนอื่นคนประเทศเราเนี่ยนะมีประชากรมากแต่สัดส่วนแพทย์ในประเทศเนี่ยยังน้อยเหลือเกินเราควรจะมาช่วยเรามีความรู้มีความสามารถมากพอที่จะไปเลือกเรียนแพทย์แล้วก็จบมาแล้วเราจะได้ทำการช่วยประชาชนอย่างน้อยๆช่วยคนในครอบครัวช่วยคนที่เราสามารถช่วยได้ทำให้เต็มที่โดยมุ่งในการเน้นคุณธรรมในแง่ของกรุณาอย่างนี้เนี่ยได้บุญการรักษาคนไข้ให้หายจะได้บุญโดยที่ไม่มีอะไรมาทำให้เศร้าหมองเงินก็ได้นะเงินก็ได้สามารถมีเงินได้นะและควรจะต้องมีเงินเพราะว่าหมอไม่มีอะไรอ่ะไม่ได้เสกอาหารก็มากินเองได้ใช่ไหมก็ต้องมีรายได้ให้หมอไม่ต้องมากังวลในเรื่องของความเป็นอยู่ของตัวเองซึ่งรายได้ของหมอแน่นอนก็ถ้าตามปกติแล้วก็รายได้เยอะก็เป็นปกตินะก็ควรจะได้เยอะตามสมควรแก่ความรู้ความสามารถซึ่งไม่ใช่ว่าจะต้องไม่เอาเงินจึงจะได้บุญไม่ใช่อย่างนั้นนะก็ได้รับค่าตอบแทนตามปกติมันขึ้นอยู่กับว่าเจตนาของการรักษาคนเนี่ยเรามุ่งรวยหรือมุ่งให้เขาพ้นทุกข์ถ้าปรารถนาที่ว่าโอ้โหคนไข้น่าสงสารมันจะทำงานประมาณว่าไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยเท่าไหร่แล้วก็มุ่งที่จะให้คนผู้ป่วยเนี่ยพ้นจากสภาพความเจ็บปวดนั้นไปคือมุ่งให้เขาพ้นทุกข์อย่างนี้แล้วว่าเจริญกรุณาอย่างตอนเนี้ยเชื่อว่าแพทย์แล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่กำลังเจริญกรุณากันอย่างยิ่งเลยสภาวะปัจจุบันที่มีโรคระบาดเข้ามาเนี่ยนะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกๆคนเนี่ยถ้าใช้โอกาสนี้ในการเจริญบารมีของเขาจะได้บารมีมากเพราะว่าแพทย์ก็ไม่ได้แกล้งให้มันมีสภาวะฉุกเฉินแบบนี้ไม่ได้สภาวะที่มันวิกฤตแบบนี้มันเป็นไปเองหมอไม่ได้แกล้งพยาบาลไม่ได้แกล้งคนพนักงานเตียงก็ไม่ได้แกล้งสภาวะมันบีบคั้นมาอย่างนี้เป็นโอกาสที่เขาจะสร้างบารมีถ้าเขาเหน็ดเหนื่อยก็เป็นการเหน็ดเหนื่อยที่สร้างบารมีถ้าเราร่วมในการช่วยเหลือเขาเราก็ได้ร่วมในการสร้างบารมีนั้นด้วยเรียกว่าพลอยยินดีพลอยอนุโมทนาที่เขาได้สร้างบารมีเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าในคราวที่เป็นพระโพธิสัตว์สร้างบารมีไม่ได้สร้างด้วยง่ายๆนะไม่ใช่เดินออกมาจากบ้านเปิดประตูแล้วรับบารมีเลยมันก็คือมาด้วยความเหนื่อยยากเหตุการณ์อย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะมาหลอกใช้หมอแต่ว่าหมอมีโอกาสที่จะใช้เหตุการณ์ขณะนี้สร้างบารมีของเขาเต็มที่พยาบาลบุคลากรต่างๆในทางการแพทย์สามารถใช้เวลานี้ในการสร้างบารมีได้เต็มที่
คนไข้ถ้าทำตัวได้ดีไม่โวยวายไม่เรื่องมากเขาก็จะเป็นคนไข้ที่ดีแล้วก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้หมอเนี่ยไม่ลำบากเกินไปถ้าเราคิดจะช่วยหมอสร้างบารมีไม่ใช่ไปทำตัวให้ป่วยเยอะๆแล้วอ้างว่าเนี่ยฉันจะสร้างบารมีให้หมอไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่จะช่วยสร้างบารมีจริงๆเนี่ยไม่ใช่วิธีนี้มันจะต้องเป็นลักษณะที่ว่าจะต้องเป็นผู้ป่วยที่ดีเป็นผู้ป่วยที่ไม่ดื้อแพ่งไม่ไปทำอะไรที่มันเขาเรียกอะไรนะไม่ไปกินแสลงของแสลงโลกหรือไม่ไปทำของที่มันเขาห้ามที่เขาแนะนำว่าอย่าไปทำอย่าไปกินก็ไม่ฝืนคำแนะนำนะครับหมอหรือพยาบาลแนะนำทางไหนก็ให้ทำตามนั้นทำตัวให้เป็นผู้ป่วยที่ดีญาติก็เช่นเดียวกันนะไม่โวยวายไม่กล่าวร้ายแล้วก็ไม่อาฆาตพยาบาทหรือว่าถ้าจำให้ดีกว่านั้นก็คือเห็นอกเห็นใจบุคลากรทางการแพทย์ด้วยในยามนี้นะครับนี่ถ้าในกรณีทั่วไปการรักษาคนไข้หายเนี่ยจะได้บุญมากหรือบุญน้อยมันขึ้นอยู่กับเจตนาในการรักษานั้นโดยส่วนใหญ่เชื่อว่าหมอก็น่าจะมีเจตนาที่ดีในการรักษาคือมีกรุณาหมอเท่าที่พบมานะเท่าที่อาตมาพบมาก็จะเป็นอย่างนี้นะก็ถ้าใครเคยคิดที่จะใช้เงินเป็นตัวตั้งต้นถ้าได้ยินคำอาตมาพูดเมื่อสักครู่นี้แล้วกลับตัวทันกลับตัวทันเปลี่ยนตัวเปลี่ยนเจตนาใหม่อย่างทันนะเปลี่ยนเป็นว่าเมื่อก่อนเราคิดผิดนะเราใช้ความรู้ความสามารถมาสะสมกิเลสซึ่งไม่คุ้มนะผลที่ได้จะไม่เป็นที่น่าปรารถนาจริงๆแล้วควรจะใช้ความรู้ความสามารถของเราเนี่ยเอาให้เป็นประโยชน์กับคนทั่วไปจะดีสักกว่านะแล้วก็วิบากที่ได้ก็จะเป็นวิบากที่เป็นกุศลเพราะเราเริ่มทำด้วยใจที่เป็นกุศลนะก็ขออนุโมทนากับแพทย์ทุกๆคนด้วยนะต่อไปนะฮะนี่ไล่ไปทีละข้อเลยนะที่ว่าเมื่อไม่มีอาจารย์ใกล้ให้ใช้โยนิโสมนสิการแล้วจะแน่ใจได้อย่างไรว่าถูกต้องนะน่าคิดเหมือนกันนะเมื่อไม่มีอาจารย์ใกล้ให้ใช้โยนิโสมนสิการครูอาจารย์ก็จะแนะนำอย่างนี้นะช่วงนี้นะมาวัดไม่ได้อยู่ภาวนากันเองนะแล้วก็ใช้โยนิโสมนสิการให้มากเราก็สงสัยทันทีว่าแล้วจะแน่ใจได้อย่างไรว่าเราถูกรู้ไปเลยว่ากำลังสงสัยอันเนี้ยถูกแน่นอนสงสัยเมื่อไหร่ให้รู้ว่าสงสัยรู้ไหมนี่คือใช้โยนิโสมนสิการเลยคือย้อนกลับมารู้สภาวะของตัวเองเลยมัวแต่สงสัยแล้วอยู่ห่างครูบาอาจารย์มันไม่ได้คำตอบแน่ๆเลยแต่คำตอบนั้นไม่ต้องรอครูบาอาจารย์เลยสงสัยให้รู้ว่าสงสัยคำตอบที่ตอบง่ายมากเลยต่อไปฮะกราบเรียนถามพระอาจารย์ถ้าเรามีพระพุทธรูปที่ตกทอดมาจากพ่อแม่ซึ่งดูว่าเก่าแก่จำนวนหนึ่งแต่ไม่เคยนำไปให้ใครดูว่าท่านเก่าแก่อย่างไรมีค่าอย่างไรถ้าเราทราบว่าเมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วประมาณเดาเอาว่านะถ้าเราเสียชีวิตไปแล้วลูกหลานคงไม่นำไปบูชาต่อและเกรงว่าจะปฏิบัติต่อพระพุทธรูปทั้งหลายโดยไม่สมควรก่อนที่เราจะเสียชีวิตถ้าทำเจตนายกให้พระสงฆ์หรือวัดจะเป็นการเพิ่มภาระให้พระสงฆ์หรือไม่หรือจะเป็นประโยชน์กับการที่จะมีผู้นำไปบูชาเหมาะสมกว่าอ่ามีพระ
พุทธรูปก็ดูว่าเก่าแก่แต่ไม่แน่ว่าเก่าแก่ขนาดไหนไม่แน่ใจว่าลูกหลานจะเห็นคุณค่าหรือจะบูชาต่อหรือไม่นะถ้าเจตนาจะยกให้พระสงฆ์หรือให้วัดจะยกให้พระสงฆ์ไหนวัดไหนก็ไปถามพระสงฆ์นั้นวัดนั้นนะก็คือตอบแทนให้กับแต่ละที่ไม่ได้เลยแล้วก็มันขึ้นอยู่กับว่าพระพุทธรูปที่ว่าเนี่ยขนาดไหนจำนวนเท่าไหร่มากน้อยแค่ไหนนะท่านมีพื้นที่พอที่จะเก็บรักษาหรือไม่นะมันก็เขาเรียกอะไรอ่ะสภาพความพร้อมหรือสภาพแวดล้อมของแต่ละที่แต่ละวัดแต่ละท่านไม่เหมือนกันทางที่ถูกทางที่เหมาะเลยก็คือเราจะถวายที่ไหนให้ไปถามที่นั่นก่อนนะให้ไปถามที่นั่นจะทำด้วยวิธีถวายก่อนที่เราจะเสียชีวิตหรือจะทำเป็นพิธีกรรมอะไรก็ไปตกลงกับท่านเอาเองถ้าท่านตกลงว่าจะรับถวายนะส่วนถ้าท่านไม่รับถวายก็เป็นอะไรเป็นความเป็นเรื่องของท่านท่านอาจจะมีข้อจำกัดต่างๆที่ไม่สามารถรับได้นะก็ลองไปหาวัดอื่นหรือไปหาครูบาอาจารย์ท่านอื่นสรุปคือศรัทธาที่ไหนจะถวายที่ไหนก็ลองไปสอบถามดูนะฮะเรื่องนี้ไม่น่ายากนะ คำถามต่อไปนะฮะจริงหรือไม่ที่ว่าผู้ที่นั่งสมาธิได้ผู้ที่นั่งสมาธิได้ผลเร็วนั้นจะต้องสะสมบารมีมาตั้งแต่ชาติก่อนถ้าจะเรื่องของสมาธิเนี่ยถ้าจะได้ผลเร็วมักจะเอาเป็นงี้แล้วกันนะมักจะมีความคุ้นเคยทำมาก่อนถ้าไม่เคยทำมาแล้วเรามาเริ่มต้นชาตินี้ชาติแรกเลยนะบางทีจิตมันคุ้นเคยที่จะฟุ้งซ่านจะบอกให้ทำฌานหรือจะบอกให้ทำสมาธิมันไม่คุ้นมาเริ่มต้นใหม่เลยเนี่ยจิตมันมีอนุสัยไงมันมีอนุสัยมีความคุ้นชินที่จะไปมีราคะโทสะโมหะเงี้ยนะนิวรณ์ต่างๆไม่เคยเห็นหรือว่าไม่เคยฝึกในการละนิวรณ์บางทียังไม่เห็นว่านิวรณ์เป็นยังไงสภาวะที่เป็นรูปธรรมนามธรรมให้มาเจริญสติดูกายเวทนาจิตธรรมอะไรนั้นมันยังไม่คุ้นเลยยังไม่คุ้นจิตยังไม่คุ้นจะบอกให้รู้สึกตัวก็ต้องเรียนอยู่นานเหมือนกันบางทีไม่คุ้นมันไม่ใช่ว่ามาแบบอะไรอ่ะใสๆนะมันบางคนเนี่ยถ้ามาแบบใสๆก็คือว่าแม้จะไม่ได้ฝึกสมาธิมาแต่เป็นคนดีมาอย่างนี้โอเคพอได้นะเป็นคนดีรักษาศีลมาก่อนให้ทานมาก่อนอย่างนี้นะฮะในสังสารวัฏวนเวียนอยู่ในสุคติเวลาจะมาฝึกก็จะง่ายหน่อยแต่กระนั้นก็ยังเป็นเรื่องยากเพราะว่ามักจะจิตมันมักจะอยู่ในเรื่องของกามาวจรคือมันกามาวจรหมายถึงว่าเที่ยวไปในกามนั้นมันคุ้นชินในการที่จะไหลเพลินไปในเรื่องของกามซึ่งกามก็เป็นศัตรูของสมาธิฉะนั้นถ้าไม่เคยฝึกมาก่อนนะฮะมาเริ่มฝึกครั้งแรกในชาตินี้แน่นอนยังก็ยากสักหน่อยอย่างที่ว่าแหละเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่มันไม่ได้มาแบบผ้าขาวไม่ได้มาแบบใสๆมันขมุกขมัวมามันไม่ได้มีแต่บุญกุศลมาแล้วก็มาใสๆท่านอาจารย์ครับผมขอฝึกสมาธิแล้วมาแบบใสกิ้งมาเลยเนี่ยนะโอ้โหหายากหายากส่วนใหญ่เราเนี่ยพลาดมาแล้วทั้งนั้นเราพลาดไปตามกิเลสไปผิดศีลบ้างทำผิดบ้างพูดผิดบ้างอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่ชาตินี้จะเป็นชาติก่อนอย่างเงี้ย
บางทีก็เผลอไปกินเหล้าในชาติก่อนมันส่งผลมาถึงชาติปัจจุบันทำให้มีโมหะมากเหล้าเนี่ยนะฮะสุราเมรัยสิ่งเสพติดทั้งหลายเนี่ยระวังนะมันทำให้มึนเมาเนี่ยนะมันไม่ได้เมาเฉพาะไอ้หัวกะโหลกหรือในสมองเท่านั้นเองมันเมาเข้าจิตไปเลยจิตนี่มันเสพความเมาไปด้วยนะตายจากชาตินี้ไปเนี่ยมันเก็บสะสมโมหะไปเก็บสะสมโมหะไปชาติหน้าเกิดมาเนี่ยสมมติชาตินี้เป็นชาติหน้าของชาติที่แล้วเนี่ยมาชาตินี้มาเนี่ยครูอาจารย์เห็นมาทำไมมันมืดเงี้ยวันนี้คือมันเป็นวิบากมาจากชาติก่อนที่ไปทำความมึนเมาให้กับตัวเองมันก็ยิ่งยากไปใหญ่เลยนึกออกไหมแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่ได้ไม่ถามมาอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าไม่เคยสะสมบารมีมาเลยแล้วจะทำยากแล้วก็เลยท้อถอยไม่ก็ไม่ควรท้อถอยด้วยควรจะรู้สึกว่าเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่เคยสะสมมาเพราะฉะนั้นชาตินี้ต้องทำให้เยอะเหมือนกับคนมีทุนน้อยต้องสะสมให้มากถูกไหมไม่ใช่มีทุนน้อยก็เลยไม่ทำเลยก็ยิ่งน้อยไปใหญ่เลยถูกไหมถ้าเรารู้สึกว่าเรามีบุญน้อยมีบารมีน้อยฉะนั้นชาตินี้ต้องทำให้มากไม่ใช่ว่ามีบุญน้อยแล้วเลยไม่ทำก็เลยไม่ประสบความสำเร็จสักทีแล้วก็ไม่พ้นทุกข์สักทีนั้นถ้าคิดว่าไม่เคยสะสมมาควรรีบสะสมและควรเร่งด้วยความไม่ประมาทไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยปราประโยชน์คนมีมากแต่ประมาทก็อาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จในชาตินี้คนมีน้อยแต่ไม่ประมาทบารมีนะฮะคนมีบารมีน้อยแต่ไม่ประมาทก็สามารถที่จะทำให้สำเร็จได้นะเพราะนั้นขึ้นอยู่กับว่าพอถึงขณะนี้เวลานี้เราประมาทหรือไม่ประมาทเราปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยมีประโยชน์หรือปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยสะสมกิเลสนะเวลาผ่านไปมันไม่ได้ผ่านไปเปล่านะผ่านไปโดยมีบุญแล้วก็สะสมบุญผ่านไปโดยมีกุศลแล้วก็สะสมกุศลผ่านไปโดยมีกิเลสแล้วสะสมกิเลสผ่านไปโดยมีบาปสะสมบาปผ่านไปโดยมีอกุศลผ่านสะสมอกุศลขณะจิตเนี่ยมันไม่ใช่ผ่านเกิดดับขึ้นมาโดยที่อะไรอ่ะโดยที่ไม่มีอะไรสะสมเข้าไปเลยมันก็จะเลือกสะสมเอาง่ายๆตอนนี้รู้สึกตัวไหมถ้าตอนนี้ผ่านไปโดยไม่รู้สึกตัวเรากำลังมีวิถีจิตหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วก็มีโมหะปนอยู่ด้วยจิตก็ดับไปพร้อมกับโมหะแล้วก็สะสมโมหะไปแล้วหนึ่งขณะ ผ่านไปแล้วตอนนี้จากที่ถามเมื่อกี้นี้ตอนนี้อีกหนึ่งนาทีจากคำถามเมื่อกี้นี้ถึงคำถามตอนนี้ตอนนี้รู้สึกยังไงตอนนี้มีโมหะหรืออยู่หรือเปล่า นี่เห็นไหมเวลาผ่านไปแต่ละวินาทีแต่ละวินาทีเนี่ยจิตเราเกิดขึ้นมามีกิเลสไหมมีสติไหมมีสมาธิไหมมีปัญญาไหมมีความเพียรไหมหรือปล่อยล่องลอยมีโมหะเหมือนไม่มีกิเลสอะไรนะแต่น้อยๆอย่างน้อยๆถ้าไม่รู้สึกตัวนะมันคือมีโมหะดูความน่ากลัวของสังสารวัฏมันเป็นอย่างนี้นะเราดูเหมือนว่าไม่ได้มีความชั่วอะไรแต่ก็ไม่มีความดีอะไรนึกออกไหมมันก็ลำบากเหมือนกันนะถามว่าไม่ได้ชั่วอะไรแต่ก็มีกุศลอะไรบ้างไหมไม่มีถ้าจี้ไปเลยตรงๆนะไม่มีนะลำบากแล้วก็ต้องดูว่าเวลาผ่านไปเนี่ยมีความรู้สึกตัวบ้างไหมมีสติบ้างไหมมีสมาธิบ้างไหมมีกรุณาบ้างไหมมีเมตตาบ้างไหมมีกุศลเกิดขึ้นในใจบ้างไหมถ้าไม่มีเลยนั่งมองหน้าต่างใจลอยไปเรื่อยๆนะอันนี้โมหะนะโมหะฉะนั้นไม่ว่าอดีตเราจะเคยสะสมมาสะสมบารมีบ้างหรือไม่ก็ตามนะเรารู้ไม่ได้ชาตินี้เจอคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วใช้ชาตินี้ให้เป็นประโยชน์ที่สุดไม่ต้องไปคำนึงถึงว่าชาติก่อนเราสะสมมาบ้างหรือเปล่ามันรู้ไม่ได้แล้วถ้ามัวแต่คิดก็เสียเวลาเปล่ากลายเป็นฟุ้งซ่านนะเพราะฉะนั้น
คำจริงคำตอบเนี่ยคำถามเนี่ยนะคือไม่ต้องไปรู้มันก็ได้ใช้ชีวิตตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยตั้งแต่รู้จักคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยใช้ชีวิตให้อยู่กับความไม่ประมาทให้มากที่สุดตามที่พระพุทธเจ้าทรงเตือนเอาไว้ก่อนที่พระองค์จะปรินิพพานนะสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายจงทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมนะเสื่อมไปเป็นธรรมดาเนี่ยมันไม่รอให้แก่แล้วตายนะมันอาจจะตายตั้งแต่เรารู้สึกว่ายังไม่แก่ก็ได้นะมีโอกาสที่จะตายมีเหตุให้ตายต้องเยอะแยะมันไม่ใช่ว่าต้องมีแก่ตายอย่างเดียวเพราะนั้นอย่าประมาทในชีวิตนะใช้ชีวิตที่เกิดมาพบพุทธศาสนาแล้วเนี่ยใช้ให้เป็นประโยชน์อย่าไปคำนึงถึงว่าชาติก่อนเราสร้างบารมีมากหรือน้อยเนาะมัวแต่คิดอย่างนี้แล้วไม่รู้สึกตัวเลยคือเรากำลังขาดสตินะคำถามต่อไปนะเวลานั่งสมาธิเราเกิดปีติทำอย่างไรให้สงบไม่จำเป็นปีติก็ให้ปีติไปนี่ก็เรียกว่าอะไรพอมีกุศลเกิดขึ้นมาก็อยากจะรีบสงบระงับปีติเป็นเรื่องของอะไรอ่ะเป็นเรื่องของสภาวะในจิตที่ดีนะมีแล้วก็ให้มันมีไปไม่ต้องไปรีบดับมันจะดับเองอยู่แล้วอะไรเกิดขึ้นมาสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นย่อมดับอยู่แล้วปัญหามันไม่ใช่ว่าส่วนใหญ่นะคนส่วนใหญ่มันไม่ใช่ว่าอยากจะสงบปีตินะส่วนใหญ่จะพยายามประคองปีติอันนี้มาแปลกนะปีติเกิดขึ้นทำไงให้สงบอันนี้ก็สุดตรงไปอีกด้านหนึ่งปีติเกิดขึ้นมาแล้วไม่ต้องไปแทรกแซงมันถ้ามันจะสงบมันจะสงบเองแล้วถ้าเราดูเฉยๆว่าปีติเกิดขึ้นมาก็รู้ปีติดับไปก็รู้แล้วปีตินั้นเองจะแสดงให้เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นตาเหตุตามปัจจัยมีเหตุก็เกิดมีเหตุก็ดับนะบังคับไม่ได้ก็เรียกว่าให้ปีตินั้นเกิดขึ้นมานอกจากจะทำให้ใจแช่มชื่นแล้วยังเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ว่าสภาวะอย่างนี้เกิดขึ้นมามันก็ดับไปเช่นเดียวกับสภาวะอื่นๆเหมือนกันนะข้อ2กับคนถามคนเดียวกันนะบอกว่าอาการวาระที่จิตสงบนั้นเป็นอย่างไรจิตสงบก็คือไม่ฟุ้งซ่านง่ายๆนะข้อ3ถ้าผมเลี้ยงสัตว์เพื่อไปขายผมจะบาปไหม มันเป็นอาชีพที่อะไรอ่ะถ้าสัตว์นั้นที่เราเลี้ยงนะฮะข้อเงื่อนไขนะเงื่อนไขมันอยู่ที่ว่าสัตว์ที่เราเลี้ยงแล้วขายเนี่ยคนซื้อเขาซื้อไปทำอะไรถ้าเขาซื้อไปเลี้ยงต่อก็ไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าเขาซื้อไปฆ่าอันนี้มันเป็นอะไรมันเป็นมิจฉาวนิชาเป็นอาชีพที่ไม่ควรทำสำหรับอุบาสกเพราะมันเหมือนเป็นการเบียดเบียนไม่ใช่เหมือนมันเป็นการเบียดเบียนนั่นเองคือรู้อยู่ว่าคนซื้อเนี่ยจะเอาไปฆ่าไปทำอาหารไปทำเครื่องประดับเช่นเลี้ยงแล้วเขาฆ่าเพื่อเอาขนมันมาทำเครื่องประดับเนี่ยเหมือนอย่างเลี้ยงอะไรเลี้ยงตัวมิงนี่นะจะเอาขนมิงมาทำมันก็ต้องฆ่าใช่ไหมเลี้ยงอย่างนี้เอาไปขายรู้อยู่ว่าเขาจะไปฆ่าก็บาปแต่ถ้าเลี้ยงสัตว์แล้วคนเอาไปเลี้ยงต่อขายเพื่อเอาคนให้คนเอาไปเลี้ยงต่ออย่างนี้เนี่ยยังทำได้ข้อต่อไปนะฮะตอนนี้ผมยังไม่เห็นตัวผู้รู้กับอารมณ์ไม่แยกกันมันยังเป็นเราตลอดจะต้องภาวนายังไงต่อตัวผู้รู้เนี่ยไม่ใช่จะเกิดกันง่ายๆนะงั้นถ้าไม่เกิดก็ไม่ต้องเดือดร้อนใจอะไรให้รู้สึกตัวแล้วทำสมถะไปวิธีทำให้ผู้รู้เกิดเนี่ย
วิธีง่ายๆก็คือทำสมถะนะสมมุติว่าคนที่ใช้ลมหายใจเป็นจุดตั้งต้นทำสมถะก็ดูลมหายใจหรือเห็นกายหายใจนะแล้วพอมันเผลอไปรู้ทันว่าจิตเผลอตอนรู้ทันว่าจิตเผลอเนี่ยเพียงแค่มีสติรู้สึกตัวว่าจิตเมื่อกี้มันเผลอยังไม่ถึงขั้นว่าจะเกิดตัวผู้รู้ผู้รู้เนี่ยมันจะเกิดได้สำหรับคนทั่วๆไปที่ไม่ชำนาญการทำฌานนะผู้รู้จะมาได้ใน2ลักษณะลักษณะที่1คือทำสมถะไปแล้วจิตเผลอจากจุดตั้งต้นนั้นในลักษณะที่เราเห็นว่ามันเคลื่อนตอนมันเคลื่อนเนี่ยถ้าเราเห็นว่าเคลื่อนจิตขณะที่เห็นมันจะไม่เคลื่อนเหมือนถ้าเห็นว่าเผลอจิตขณะที่เห็นมันจะไม่เผลออันนี้ถ้าเราเห็นว่ามันมีการเคลื่อนจากจุดตั้งต้นนี้ไปไหนก็แล้วแต่นะไปจากนี้ไปเนี่ยมันมีการเคลื่อนแล้วเราเห็นทันตอนเคลื่อนขณะที่เห็นว่าเคลื่อนจิตจะไม่เคลื่อนไอ้คำว่าจิตไม่เคลื่อนก็คือจิตตั้งมั่นนั่นเองจิตที่เคลื่อนคือจิตที่ไม่ตั้งมั่นนี้มันขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เราเห็นสภาวะเนี่ยเราเห็นได้ในแง่ไหนถ้ามันเคลื่อนไปแล้วตั้งนานค่อยเห็นว่าเผลอมันจะเห็นไม่เห็นว่าเคลื่อนแล้วสมมติว่าเรามองอะไรสักอย่างนะมองขณะนั้นจิตเคลื่อนไปแล้วสมมติว่าเอามองดอกไม้เล็กแล้วกันนะมองหนังสือก็ได้นะถ้ามองหนังสือหรือว่ามองหนังสือแล้วก็มองจริงๆจิตเคลื่อนตั้งนานแล้วจิตเคลื่อนตั้งแต่มันเห็นแล้วพอเห็นไปแล้วก็มองไปเนี่ยนะขณะนั้นเนี่ยมันคือเผลอถ้าเราจะเห็นว่าจิตมันอยู่ที่หนังสือเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตมันเผลอไปมันไม่ทันเห็นว่าจิตเคลื่อนแล้วแต่ถ้าเห็นว่าเผลอก็มีโอกาสได้จิตตั้งมั่นอีกวิธีหนึ่งก็คือเห็นว่าจิตว่าเผลอแต่เห็นด้วยใจเป็นกลางเห็นว่าจิตมันเผลอเนี่ยมันถลำไปตรงนี้นะแล้วเห็นเฉยๆมีสภาวะเผลอเกิดขึ้นแล้วดูด้วยใจเป็นกลางก็จะได้จิตตั้งมั่นตอนเห็นเผลอนี่ก็จะเลยมีวิธีทำจิตตั้งมั่นให้เกิดจิตผู้รู้ได้2วิธีคือทำสมถะไปแล้วเห็นตอนจิตที่มันเคลื่อนออกจากสมถะนี้จากองค์ภาวนานี้กับอีกวิธีนึงคือมันเผลอไปแล้วอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เห็นสภาวะนั้นด้วยใจเป็นกลางมี2วิธีสำหรับคนที่ไม่ชำนาญการทำฌานสังเกตได้ว่าหลังจากที่มีจิตตั้งมั่นเกิดขึ้นมาเนี่ยมันจะรู้สึกว่าสภาวะที่เห็นนั้นถูกรู้แล้วไอตอนสภาวะที่เห็นถูกรู้เนี่ยนะมันไม่ได้เน้นมาที่ตัวผู้รู้หรอกแต่มันมีรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งถูกรู้ไอ้ตอนที่รู้สึกว่ามีสิ่งหนึ่งถูกรู้น่ะมันมีผู้รู้อยู่แล้วในตัวเรียกว่าเมื่อมีสิ่งหนึ่งถูกรู้ก็มีอีกสิ่งหนึ่งเป็นผู้รู้มันเกิดขึ้นพร้อมกันดับไปพร้อมกันสภาวะอย่างนี้นะก็เราอาจจะไม่ทันสังเกตขนาดว่าเห็นผู้รู้แต่เห็นว่ามีสิ่งหนึ่งถูกรู้ก็ใช้ได้นะแล้วถ้ายังไม่เห็นแม้กระทั่งว่าสิ่งหนึ่งถูกรู้อะไรเงี้ยนะก็ใจเย็นๆใจเย็นๆไม่ต้องใจร้อนทำสมถะไปนะเห็นเผลอแล้วรู้ทันจิตเผลอไปแล้วรู้ทันรู้ทันเสร็จแล้วทำสมถะต่อสังเกตตรงนี้นิดนึงว่าตอนเห็นว่าเผลอแล้วเนี่ยนะอย่าไปแก้ไขความเผลอนั้นเผลอคือเผลอเผลอก็ช่างมันเผลอคือเผลอเผลอก็ช่างมันรู้แล้วก็พอไม่ต้องไปแก้ไขเพราะแก้ไม่ได้ไม่ควรแก้นะจิตเนี่ยเกิดดับเป็นขณะจิตขณะนึงเนี่ยอยู่กับองค์กรรมฐานที่เป็นสมถะจิตอีกขณะหนึ่งเผลอไปแล้วจิตอีกขณะหนึ่งเห็นว่าจิตเมื่อกี้เผลอจิตที่เผลอเนี่ยกลายเป็นอดีตแล้วเพราะจิตขณะนี้เป็นจิตปัจจุบันนั้นไม่ได้มีหน้าที่ไม่ได้มีภาระอะไรที่จะไปแก้ไขไอ้จิตที่เผลอนี้จิตที่รู้เป็นจิตปัจจุบันเนี่ยอันนี้เป็นจิตปัจจุบันนะเห็นจิตเมื่อกี้ว่าเผลอจิตที่ปัจจุบันที่เห็นว่าเผลอเนี่ยเป็นจิตผู้รู้เพราะฉะนั้นขณะที่รู้เนี่ยจิตเผลอดับไปแล้วเพราะปัจจุบันเป็นรู้ไปแล้วงานที่จะไปแก้ไขอดีตเนี่ยไม่มีเลย มีเพียงแค่ว่ารู้เฉยๆรู้เฉยๆแล้วจิตที่รู้นี่ก็ดับมันจะเกิดขึ้นมาแวบเดียวแล้วก็ดับไปเพราะนั้นจิตดวงใหม่ที่เกิดขึ้นมาอย่าให้มันล่องลอยไปที่อื่นให้กลับมาที่องค์ภาวนาใหม่ถ้าดูลมหายใจก็ดูลมหายใจใหม่เอาจิตดวงใหม่มาทำสมถะ
ม่ใช่เอาจิตที่เผลอไปกลับมาทำสมถะซึ่งทำไม่ได้เข้าใจไหมจิตที่เผลอดับไปแล้วตั้งแต่มีจิตรู้จิตที่เผลอเนี่ยนะดับไปแล้วตั้งแต่มีจิตรู้เพราะนั้นจิตรู้ดับไปแล้วเอาจิตดวงใหม่มาทำสมถะกรรมฐานไม่ใช่ไปดึงจิตอดีตที่ดับไปแล้วกลับมาดึงให้ตายก็ไม่กลับเพราะจิตนั้นดับไปแล้วจิตนั้นตายไปแล้วเรามีจิตดวงใหม่ที่พยายามดึงไอ้จิตที่กลับจิตที่เผลอไปแล้วเนี่ยกลับมามันเป็นงานที่ทำไม่ได้แล้วไม่มีทางสำเร็จแล้วมันก็เลยกลายเป็นว่าทำไมกูทำไม่ได้ทำไมกูทำไม่ได้หงุดหงิดอยู่กับตัวเองนั่นเองหงุดหงิดกับท้อแท้ว่าฉันไม่คงไม่มีบารมีก็กลายเป็นแบบไอ้คำถามเมื่อกี้เนี่ยว่าสงสัยชาติที่แล้วเราไม่เคยทำจริงๆอาจจะเคยทำแต่ทำอย่างเงี้ยคือพยายามไปแก้จิตอดีตซึ่งทำไม่ได้นึกออกไหมเพราะนั้นทำตามนี้นะคือเห็นว่าจิตเมื่อกี้มีจิตรู้พอจิตรู้พอจิตรู้เนี่ยที่ถูกต้องเนี่ยก็ต้องมีลักษณะอย่างนี้ว่าไร้น้ำหนักบางเฉียบเงียบกริบคือเป็นรู้เฉยๆรู้เบาๆไม่ใช่เพ่งไปว่าเฮ้ยฉันเห็นแล้วเพ่งแบบเอาจริงเอาจังก็เกินไปมันมีน้ำหนักบางเฉียบคือมันเกิดแล้วก็ดับเลยเงียบกริบคือมันพูดอะไรไม่ทันเลยตอนรู้เนี่ยนะไม่มีแม้แต่คำว่ารู้ดังนั้นไอ้ที่มีคำไล่ตามหลังว่าเผลอหนออะไรเนี่ยนะมันเป็นตอนที่มันปรุงคำพูดทีหลังแล้วไอ้ตอนรู้จริงๆนะมันแวบเดียวมันหนึ่งชั่วขณะจิตเนี่ยมันไวมากไวกว่าไฟฟ้ามันเกิดดับด้วยซ้ำไปฉะนั้นไอ้ตอนขณะที่รู้นะไม่ต้องไปกังวลว่าจะต้องพูดจะต้องอะไรไม่ต้องไปกังวลนะฉะนั้นถ้าตอนนี้ยังไม่เกิดตัวผู้รู้ก็ทำสมถะไปเรื่อยๆแล้วดูจิตที่มันเผลอไปนะน่าจะพอสมควรแก่เวลาสำหรับวันนี้นะฮะก็ขออนุโมทนากับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกๆท่านแล้วก็ขออนุโมทนากับทีมงานทั้งที่สวนธรรมประสานสุขนี้และที่วัดสังฆทานด้วยนะก็ขอให้ผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยดีนะฮะถ้าเราใช้โอกาสแห่งวิกฤตนี้ให้เป็นประโยชน์ก็คือพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของชีวิตเห็นว่าเราจะต้องผ่านไปด้วยความไม่ประมาทนะแล้วก็อย่าไปใช้จิตที่เป็นโทสะหรือใช้อกุศลใส่กันตอนนี้เป็นเวลาที่เราจะมาเจริญกุศลให้เกิดขึ้นใช้ความรู้สึกตัวอย่าใช้วจีที่เป็นทุจริตอย่าไปด่ากันอย่าไปใส่โทสะใส่กันฮะตอนนี้ต้องเจริญเมตตาแล้วก็ให้อภัยซึ่งกันและกันพยายามมองกันด้วยความเข้าใจนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะผ่านไปขอให้ผ่านไปพร้อมกับกุศลที่เจริญขึ้นในใจของแต่ละคนขออนุโมทนาธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย